นี่คือ iPad รุ่นที่10นะคะและถ้าใครกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อ iPad รุ่นนี้ไปใช้ในการเรียนจะคุ้มไหมเดี๋ยวคลิปนี้นุ้นนิกจะพามาเล่นพามาลองเลยว่า iPad เครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างค่ะคลิปนี้นุ้นนิกจะพามาดูนะคะสำหรับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อ iPad เครื่องหนึ่งมาใช้ในการเรียนโดยเฉพาะเนี่ย iPad เครื่องนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเหตุผลที่นุ้นนิกเลือก iPad รุ่นที่10มาให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้นะคะก็เพราะว่า iPad รุ่นนี้เป็น iPad รุ่นเริ่มต้นของ Apple ที่มีวางขายณตอนนี้ซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็ถูกที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า iPad เครื่องนี้ถ้าซื้อมาใช้ในการเรียนโดยเฉพาะเลยมันสามารถทำอะไรได้บ้างมีฟีเจอร์อะไรที่เหมาะกับการเรียนบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาชมได้เลยแต่ก่อนไปดูเนื้อหาคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือ iPad รุ่นที่10นะคะราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 17,900 บาทนะคะสำหรับคลิปรีวิวเต็มแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนุ้งนิกแนบคลิปน้องพลอยไว้ให้นะคะน้องพลอยเขาได้รีวิวไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะคะถ้าเราจะซื้อ iPad มาใช้ในการเรียนเนี่ยเราจะต้องมี Apple Pencil ด้วยค่ะเพื่อใช้ในการขีดเขียนจดโน้ตต่างๆนะคะ2 สิ่งนี้ต้องใช้คู่กันค่ะส่วน Apple Pencil นะคะก็เลือกซื้อให้ตรงรุ่นกับ iPad นะคะ iPad รุ่นที่10เนี่ยรองรับเฉพาะ Apple Pencil รุ่นที่1นะคะราคาของ Apple Pencil รุ่นที่1จะอยู่ที่ 3,900 บาทขอเสริมอีกนิดนึงนะคะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆดูอยู่แล้วไม่เคยใช้งาน iPad นะคะเวลาที่เราซื้อ iPad มาใหม่เนี่ยสิ่งที่มีให้ในกล่องก็คือ iPad 1เครื่องแล้วก็มีสายชาร์จนะคะ USB-C to C สำหรับการชาร์จไฟแล้วเขาก็ให้อะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์มาให้ด้วยค่ะและถ้าเราซื้อ Apple Pencil ใหม่นะคะยิ่งเป็น Apple Pencil รุ่นที่1เนี่ยเขาก็จะมี Apple Pencil มาให้นะคะและเขาก็จะแถมอะแดปเตอร์มาให้ในกล่องของ Apple Pencil ด้วยนะคะเพื่อใช้ในการชาร์จ Apple Pencil เพราะว่าพอร์ตของ iPad รุ่นที่10เนี่ยเป็นUSB-C แต่ว่าพอร์ตของ Apple Pencil เนี่ยยังเป็น Lightning อยู่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ iPad สามารถทำได้ก็คือการจดบันทึกเพราะว่าการเรียนเนี่ยการจดบันทึกเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วเราจะใช้งาน iPad ในการจดบันทึกเราก็ต้องมี Apple Pencil นะคะแอปที่ Apple เขาให้มาที่ใช้ในการจดบันทึกก็คือแอป Note นะคะที่ติดมากับตัวเครื่องเลยแอป Note เราก็จะสามารถพิมพ์ได้นะคะใช้ Apple Pencil วาดเขียนลงไปได้นะคะการพิมพ์ก็พิมพ์ปกติเลยพอเราแตะไปก็จะมีคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาเอาไว้ใช้จดบันทึกในการเรียนถ้าเราไม่อยากขีดเขียนเองนะคะส่วนการใช้งาน Apple Pencil เนี่ยมันก็จะสามารถวาดรูปได้ขีดเขียนตัวหนังสือได้นะคะหรือว่าใน iPad นะคะเขาจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Scribble นะคะก็คือการแปลงลายมือของเราเนี่ยให้เป็นตัวหนังสือเราจะใช้เป็นหัวปากกาเนี่ยก็ใช้ในการจดบันทึกในการเรียนได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่เราจดอะไรไปเขาก็จะแปลงเป็นตัวหนังสือให้เราค่ะสำหรับ Scribble ใน iPad นะคะรองรับการเขียนภาษาไทยด้วยค่ะถ้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ๊ะจะรองรับการเขียนภาษาไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวน้องนิกลองเขียนให้ดูนิดนึงค่ะเห็นไหมคะว่าการจดบันทึกบน iPad เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่า Apple เขามีฟีเจอร์ที่รองรับการจดบันทึกมาให้เราแถมยังรองรับภาษาไทยด้วยค่ะนอกจากแอปในการจดบันทึกของ Apple นะคะก็มีแอปนอกที่เราสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก App Store นะคะแอปที่ใช้จดบันทึกบ่อยๆที่นักเรียนนักศึกษาใช้ก็คือพวก Good Note หรือว่า Notability นะคะนุ้งนิกลองดาวน์โหลด Good Note มาลองใช้งานนะคะก็รู้สึกว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างเลยสามารถจดโน้ตแบบให้มีกิมมิคให้มีความน่ารักขึ้นนะคะสำหรับ Good Note นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถใส่รูปเขียนอะไรลงไปได้นะคะเลือกเส้นกระดาษได้แต่ว่า Good Note นะคะเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มก็คือซื้อขาดไปเลยสามารถใช้ทุกฟีเจอร์ในแอปได้เลยการจด Good Note ก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะต่างกับแอปโน้ตนิดนึงก็ลองไปดูว่าชอบอันไหนมากกว่าหรือถ้าไม่อยากเสียตังค์ก็ใช้เป็นแอปโน้ตของ Apple ก็ได้ค่ะนอกจากการจดบันทึกแบบเขียนตัวหนังสือลงไปแล้วนะคะ Apple เขาก็มีแอปหนึ่งเรียกว่า Freeform เป็นแอปที่เพิ่มเข้ามาใน iPad OS เวอร์ชั่นใหม่นะคะอันนี้มันจะเหมือนเป็นบอร์ดในการทำงานเอาไว้ให้เราเขียนสโคปงานหรือว่าเขียนบอร์ดลงไปที่จะมีขนาดใหญ่กว่าโน้ตปกตินะคะเดี๋ยวหนูนิกลองให้ดูว่าบอร์ดมันเป็นแบบไหนนะคะหน้าตาของแอป Freeform นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นบอร์ดที่ใหญ่มากๆนอกจากว่าเราจะขีดเขียนลงไปได้แล้วนะคะเรายังสามารถเพิ่มรูปเพิ่มลิงก์ใส่วิดีโอซึ่งมันเป็นบอร์ดที่มีขนาดใหญ่มากอันนี้ก็สามารถใช้จดบันทึกได้เหมือนกันค่ะ
นอกจากใช้จดบันทึกนะคะเรายังสามารถใช้ iPad เป็นดิจิตอลแพลนเนอร์ได้ก็คือเราจดแผนทุกอย่างของเราไว้ใน iPad เลยเหมือนเราพกสมุดแพลนเนอร์เล่มนึงนะคะความสำคัญของแพลนเนอร์นะคะถ้าเรามี iPad แล้วเรามีแพลนเนอร์อยู่บน iPad เนี่ยเราก็สามารถดูตารางเวลาส่วนตัวตารางเวลาทำงานของเราได้เลยจากหน้าจอ iPad สมมติว่าเราอาจจะทำงานอ่านหนังสือหรือว่าเรียนผ่าน iPad อยู่เราก็สามารถมองเห็นแพลนเนอร์ได้เลยจะได้เป็นเครื่องเตือนนะคะว่าอ๋อวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างตรงนี้เนี่ยเลือกใช้แอป Structure นะคะเป็นแอปแพลนเนอร์เหมือนกันมันก็จะประมาณนี้สามารถใส่วิดเจ็ตเข้ามาที่หน้าจอโฮมได้ซึ่งเราจะมองเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้นุ๊กนิกต้องเรียนวิชาลิ001ต่อไปนะคะตอนบ่าย2เนี่ยต้องเรียน Animal 001พอเราทำเสร็จนะคะก็สามารถกดเช็คลิสต์ได้เลยก็แปลว่าภารกิจอันนี้ของเราเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเราจะได้โฟกัสอย่างอื่นต่อค่ะและแน่นอนว่าในการเรียนนะคะจะต้องมีการค้นหาข้อมูลสำหรับการเรียนอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถใช้ iPad เป็นเครื่องมือค้นคว้าในการหาข้อมูลได้นะคะโดยเราจะใช้ผ่าน Safari ก็ได้หรือว่าใครถนัดใช้ Google Chrome ก็สามารถดาวน์โหลดแอปมาได้เลยนะคะการค้นหาข้อมูลใน Safari เนี่ยเราก็ค้นหาโดยตรงได้จาก Google ได้เลยเราถนัดแบบไหนเราก็ค้นหาแบบนั้นเลยแต่ที่อยากจะบอกก็คือเราสามารถจัดกลุ่มแถบในการค้นหาได้นะคะสมมติว่านุ๊กนิกกำลังค้นคว้าวิจัยเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษมีเทนส์ต่างๆมีโวแคปอะไรบ้างนะคะนุ๊กนิกก็เปิดแท็บไปเลย5อันแล้วนุ๊กนิกก็แตะตรงนี้นะคะนุ๊กนิกสามารถสร้างกลุ่มแท็บใหม่ได้ค่ะก็เลือกตรงนี้แล้วเราก็ใส่ชื่อกลุ่มแท็บอันนี้ไปสมมติว่าอันนี้เป็นการค้นหาเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดของนุ๊กนิกเลยนะคะนุ๊กนิกก็ใส่ว่า English ไปนะคะบันทึกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการค้นหาข้อมูลที่เราสามารถจัดหมวดหมู่ได้บน Safari ของ iPad ค่ะระหว่างที่เราใช้ iPad ค้นหาข้อมูลบน Safari นะคะเราอาจจะเจอกับรูปภาพบางอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นที่เราไม่เข้าใจนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Live Text ได้ก็คือการดึงข้อความออกมาจากรูปแต่ที่สำคัญนะคะ Live Text เนี่ยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะวิธีการใช้งานง่ายๆเลยก็คือเราอาจจะต้องการรูปนี้นะคะเราก็เซฟรูปนี้มาไว้ในเครื่องของเราก่อนกดบันทึกค่ะทีนี้เรามาดูในอัลบั้มรูปภาพว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จาก Live Text ได้ยังไงนะคะนี่ก็คือรูปภาพเมื่อกี้ที่นุ๊กนิกเซฟมาจากการค้นหาข้อมูลนะแล้วทีนี้นะคะเราก็ใช้งาน Live Text ได้ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของ Live Text นะคะพอเรากดไปนะคะเขาก็จะตรวจจับตัวหนังสือที่อยู่บนรูปภาพอันนี้นะคะแล้วเราสามารถกดแปลภาษาได้เลยค่ะนี่เห็นไหมถ้าน้องๆเนี่ยเอา iPad ไปใช้ในการเรียนในการค้นหาข้อมูลเนี่ยก็ยังมีตัวช่วยที่จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขามีฟีเจอร์การแปลภาษาช่วยค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการพิมพ์งานนะคะตอนนี้อาจมีคนสงสัยว่าเราสามารถพิมพ์งานบน iPad ได้หรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้ iPad นะคะมีแอปสำหรับการพิมพ์งานรองรับมากมายไม่ว่าจะเป็น Google Docs นะคะหรือว่า Microsoft Word อันนี้เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานบน iPad ได้เช่นกันหลายคนอาจจะคิดอยู่ว่ามันจะสะดวกในการพิมพ์งานหรือเปล่านะคะทั้งที่ฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยก็ทำได้เหมือน MacBook หรือว่า Notebook เลยตรงนี้ก็ขอแนะนำให้ซื้อพวกคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธเข้ามาเชื่อมต่อกับ iPad แล้วเราก็ตั้งจอ iPad ไว้เหมือนเราเปิดจอ MacBook ขึ้นมาหรือว่าเปิดจอโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็พิมพ์งานผ่านแป้นพิมพ์ภายนอกก็จะง่ายกว่าค่ะต่อไปนะคะตรงนี้จะขอพูดถึงโฟลว์ของการใช้งาน iPad ในการเรียนนะคะระหว่างที่เราค้นหาข้อมูลเราก็ต้องมีการจดบันทึกไปด้วยใช่ไหมคะ iPad เนี่ยสามารถทำงานแบบ2หน้าจอได้นะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพสมมุติว่าตรงนี้ค้นหาข้อมูลบน Safari อยู่แล้วอยากจะจดบันทึกพร้อมๆกันนะคะก็สามารถเรียกใช้งานแอปอื่นได้เพื่อแบ่งการทำงานเป็น2หน้าจอค่ะเปิดแอปโน้ตขึ้นมาแล้วก็ลากมาไว้ข้างๆนะคะตรงนี้ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลไปด้วยได้นะคะจดโน้ตไปด้วยได้แบบนี้เลยระหว่างที่เราทำงานแบบแบ่งหน้าจอนะคะเราสามารถปรับขนาดได้สมมติว่านุ๊กนิกต้องการพื้นที่ในการเขียนเยอะกว่านะคะนุ๊กนิกก็แค่เลื่อนมาตรงนี้แล้วเราก็ขยายตรงนี้เพื่ออ่านเนื้อหานะคะแล้วก็จดลงไปตรงนี้ได้เลยซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะมันก็สะดวกกับการเรียนนะคะเพราะว่าบางทีการค้นคว้าด้วยตัวเองเนี่ยต้องอาศัยทั้งการอ่านแล้วก็การจดไปด้วยพร้อมๆกันนะคะเราถึงจะเข้าใจได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ iPad เขามีให้เราใช้งานเหมาะกับการเรียนมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะนุ๊กนิกจะขอพูดถึงการเก็บไฟล์อ่านไฟล์แก้ไขไฟล์ผ่าน iPad บ้างนะคะปกติเนี่ยถ้าเราเรียนหนังสือแล้วมันมีชีตเรียนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องแบกชีตไปที่ห้องเรียนประจำเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามี iPad เนี่ยเราสามารถสแกนชีตหรือว่าขอไฟล์ชีตจากอาจารย์มาเก็บไว้ใน iPad เครื่องเดียวกันได้นะคะโดยไฟล์เนี่ยจะถูกเก็บไว้ในแอปไฟล์ซึ่งอยู่ใน iPad เลยค่ะแอปไฟล์ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บรวบรวมไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน iPad นะคะตัวอย่างอันนี้นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นชีทเรียนที่เราเอามาจากอาจารย์นะคะเราก็เก็บไว้ในไฟล์นี่แหละเราก็ไม่ต้องไปพกเป็นกระดาษเปล่าให้เสียเวลานะคะเราสามารถแก้ไขขีดเขียนลงไปได้เลยค่ะโดยไม่ต้องพกปากกานะคะเพราะว่าเรามี Apple Pencil นั่นเองสมมติว่าน้องนิกอยากจะจดโน้ตลงไปในชีทเรียนอันเนี้ยน้องนิกก็สามารถแก้ไขจดโน้ตลงไปได้เลยนะคะการจัดเรียงวิดเจ็ตของแอปไฟล์มาไว้ที่หน้าจอโฮมนะคะแบบตรงนี้เนี่ยตรงส่วนของตรงนี้นะคะจะทำให้เราเห็นไฟล์ต่างๆที่อยู่ในแอปไฟล์โดยที่เราไม่ต้องกดไฟล์เข้าไปเลยสมมติว่านุ่นนี้เปิดไฟล์ล่าสุดเป็นอันนี้นะคะนุ่นนี้ก็สามารถกดจากหน้าจอโฮมแล้วก็เข้าไปอ่านหรือว่าแก้ไขได้เลยค่ะในการเรียนหลายๆวิชานะคะแน่นอนว่าจะต้องมีการนำเสนอหรือว่า presentation นะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องทำสไลด์ด้วยซึ่งใน iPad เนี่ยสามารถทำสไลด์ได้ง่ายมากเลยค่ะอาจจะใช้งานแอปของ Apple ที่เขาให้มานะคะก็คือ Keynote ตรงนี้อาจจะใช้ Keynote ในการทำสไลด์ก็ได้นะคะซึ่งเทมเพลตของสไลด์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตคนที่เขาแจกแบบสวยๆงามๆเนี่ยก็มีนะคะอย่างตัวอย่างอันเนี้ยตรงนี้ไปดาวน์โหลดมาจาก Twitter นะคะเขาก็ให้เทมเพลตเป็นนิวจีนมานะคะอันเนี้ยก็สามารถนำมาปรับใช้งานกับการทำสไลด์ได้ค่ะซึ่งการทำสไลด์บน iPad เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเราก็สามารถใช้นิ้วจิ้มเข้าไปเพื่อแก้ไขนะคะหรือว่าจะใช้ Apple Pencil ก็ได้ค่ะนอกจากเราจะใช้ iPad ในการทำสไลด์แล้วนะคะเรายังสามารถซ้อมในการนำเสนอผ่าน iPad ได้ด้วยสมมติว่าน้องนิกทำสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีการนำเสนอก็ต้องมีการซ้อมนิดนึงนะคะเราสามารถเปิดสไลด์ไปด้วยได้นะคะแล้วก็พูดสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอไปด้วยได้นะคะก็เลื่อนสไลด์แล้วก็พูดไปได้อันนี้มันจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวเวลาที่เราต้องไปนำเสนอจริงๆค่ะและนอกจาก Keynote นะคะเรายังสามารถใช้แอปนอกในการทำสไลด์นะคะเชื่อว่าแอปยอดนิยมอย่าง Canva เนี่ยอาจจะต้องมีคนใช้บ้างแล้วล่ะน้องนิกลองดาวน์โหลด Canva มาแล้วนะคะมันก็จะมีเทมเพลตต่างๆที่จะช่วยทำให้การทำสไลด์ของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะสามารถทำผ่าน iPad ได้เช่นกันนะคะน้องนิกจะลองทำให้ดูสักอันนึงเราสามารถใช้นิ้วหรือใช้ Apple Pencil ในการแก้ไขได้เลยเห็นไหมใช้เลื่อนก็ได้ปรับขนาดก็ได้ค่ะการทำสไลด์ผ่าน iPad เนี่ยง่ายมากๆเลยนะเผลอๆง่ายกว่าการทำสไลด์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook อีกนะคะสำหรับการรับส่งไฟล์หรือว่าอัปโหลดไฟล์เข้ามาไว้ใน iPad นะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราเนี่ยใช้งาน iPad เหมือนกันหรือว่าใช้งานอุปกรณ์ Apple เหมือนกันถ้าเราจะ AirDrop ไฟล์นึงให้เพื่อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นง่ายมากเลยเพราะว่าเราสามารถส่งผ่าน AirDrop ได้ตัวอย่างการส่งไฟล์นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าตรงนี้อยากจะส่งสไลด์ที่ทำเมื่อกี้ให้เพื่อนนะคะก็แค่กดส่งผ่าน AirDrop ได้เลยแล้วเพื่อนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเราเนี่ยเขาก็แค่กดรับ AirDrop จากเราแล้วเขาก็ไปดูสไลด์ที่เราทำได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะอีกอย่างที่น่าสนใจเลยก็คือเวลาที่เราค้นคว้าข้อมูลแล้วเราทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยเราสามารถแชร์กลุ่มแท็บที่น้องนิกได้พูดถึงไปเมื่อตอนกลางๆคลิปนะคะสามารถกดแชร์ตรงนี้แล้วก็ส่งการค้นหาทั้งหมดในนี้ไปให้เพื่อนเราได้เลยเผื่อว่าการทำงานกลุ่มเนี่ยจะง่ายมากขึ้นค่ะสิ่งที่น้องนิกได้ทำให้ดูไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะก็น่าจะเป็นพื้นฐานในการเรียนของแทบทุกวิชาของแทบทุกแขนงแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครนะคะที่เรียนอย่างอื่นอย่างเช่นเราอาจจะใช้ iPad ในการวาดรูปนะคะใช้ iPad ในการส่งอีเมลใช้ iPad ในการตัดต่อวิดีโอใช้ iPad ในการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะและแน่นอนว่าถ้ามีการเรียนออนไลน์นะคะเราสามารถใช้ iPad ในการเรียนออนไลน์ผ่านแอปการประชุมออนไลน์ได้แล้วก็สามารถจดงานไปพร้อมๆกันได้และที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากพก iPad เครื่องเดียวไปในการเรียนเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งเรามีเรียน 4-5 วิชาเราพก iPad เครื่องเดียวไปสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเราเก็บทุกอย่างไว้ใน iPad แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตไฟล์ต่างๆชีทสรุปการเรียนต่างๆก็อยู่ใน iPad เครื่องนี้แถมน้ำหนักของ iPad นะคะเบามากๆเลยไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นที่10 iPad Air iPad Mini นะคะหรือว่า iPad Pro เนี่ยก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาพกพาง่ายไม่ต้องพกหนังสือเป็นตั้งๆไปเรียนค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ของ iPad รุ่นที่10นะคะที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนได้ซึ่งก็มีหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นประโยชน์กับน้องๆที่จะซื้อไปใช้เรียนนะคะแต่น้องๆคนไหนนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องการ iPad ที่มีสเปครุ่นที่สูงกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น iPad Air iPad Pro นะคะเพื่อใช้ในการเรียนในด้านอื่นอย่างเช่นการวาดแบบเขียนแบบการตัดต่อวิดีโอนะคะก็ลองไปดู iPad รุ่นนั้นแต่ที่ให้ดูในคลิปนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่ iPad ทุกรุ่นสามารถทำได้ค่ะ
สำหรับคลิปนี้นะคะน้องนิกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับ iPhone, iPad หรือ Mac นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้องนิกจะไปเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาทำคลิปให้ชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องอ่อยมด Official ด้วยค่ะน้องนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ